มาอัปเดตข่าวสารไอทีที่น่าสนใจไปพร้อมกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งกวิทย์ในทันไอทีค่ะอัปเดตแรกของเรานะคะเป็นเรื่องของ Realme กันบ้างค่ะก่อนหน้านี้เราเคยพูดไปแล้วนะว่า Realme เปิดตัวมือถือใหม่มา2รุ่นมีทั้งรุ่นเล็กราคาประหยัดแล้วก็รุ่นเรือธงรุ่นแรกของทางค่ายตอนนี้เขามาเปิดราคาพร้อมบอกวันเตรียมขายในบ้านเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องของสเปคแล้วก็ราคารวมถึงวันกันด้วยค่ะตัวแรกที่บอกว่าเป็นน้องเล็กสเปคประหยัดอันนี้ก็คือ Realme 5S นะคะมือถือสุดคุ้มที่มาพร้อมกับชิป Snapdragon 665มาพร้อมกับ4กล้องหลังที่กล้องหลักเนี่ยความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มา 5,000 มิลลิแอมใช้งานปกติข้ามวันได้สบายๆค่ะนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับจอ LCD ขนาดใหญ่ 6.5 นิ้วความละเอียด HD+ซึ่งอันนี้เนี่ยแม้จะเปิดตัวมาแต่ราคายังไม่มานะคะเพราะว่าทางค่ายเขาบอกให้รอรุ่นราคาในวันที่จะเปิดขายแฟลชเซลล์4ธันวาคมนี้ที่ Lazada ก่อนจะพร้อมวางจำหน่ายทั่วประเทศ7ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะส่วนใครที่รอมือถือเรือธงจากทางค่ายอย่าง Realme X2 Pro ที่มาพร้อมกับสเปคโหดๆไม่ว่าจะเป็น Snapdragon 855 Plus กล้องหลัง4ตัวที่ตัวหลัก64ล้านพิกเซลรองรับการซูมได้ถึง20เท่าหน้าจอ Super AMOLED ขนาด 6.5 นิ้ว Refresh Rate 90 Hz และยังรองรับการชาร์จไวสุดๆที่50วัตต์ให้เราชาร์จ10นาทีได้แบตเตอรี่มาใช้งาน 40% ตอนนี้เขาเคาะราคาในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสนุนราคาอยู่ที่ 19,999 บาทโดยรุ่นที่จะเอามาขายในบ้านเราเนี่ยจะมาพร้อมกับแรม12 GB แล้วก็หน่วยความจำภายใน256 GB เป็นแบบ UFS 3.0 ด้วยนะคะใครที่สนใจตอนนี้เริ่มเปิดให้พรีออเดอร์แล้วถึง30พฤศจิกายนนี้พร้อมรับหูฟัง Realme บัตรไวเลส 1,999 บาทฟรีด้วยส่วนถ้าเกิดใครจะรอรอบขายจริงเนี่ยรอได้1ธันวาคมนี้ค่ะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งค่ายอย่างหัวเว่ยก็เปิดตัวมือถือราคาประหยัดมาเพิ่มตัวเลือกให้ตลาดเหมือนกันในซีรีส์ของ Y ทั้ง Y9S แล้วก็ Y6S เลยที่สำคัญทั้ง2รุ่นนี้ยังมี Google Play Service ให้เหมือนเดิมนะคะมือถือในซีรีส์ Y ทั้งหัวเว่ย Y9S แล้วก็ Y6S เนี่ยตอนนี้ยังคงจัดเต็มเรื่องของสเปคมาให้ใช้งานกันได้เหมือนเดิมเริ่มต้นที่รุ่นเล็กอย่าง Y6S กันก่อนนะคะเปิดราคามาน่ารัก 3,999 บาทเท่านั้นเรื่องของสเปคมาพร้อมกับหน้าจอ Dual Drop Full View Display ขนาด 6.09 นิ้วความละเอียดเป็น HD+ชิปก็จะเป็น MediaTek Helio P35 RAM 3 GB หน่วยความจำภายใน 64 GB อันนี้เราเพิ่มเมมได้นะคะกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่3020มิลลิแอมป์ค่ะโดยหัวเว่ย Y6S จะเริ่มวางขายอย่างเป็นทางการ29พฤศจิกายนนี้ส่วนรุ่นพี่อย่างหัวเว่ย Y9S จะมีการอัพสเปคขึ้นมาอีกนะคะมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเป็น Ultra Full View ขนาด 6.59 นิ้วความละเอียด Full HD+ ชิปเนี่ยเป็น Kirin 710F RAM 6 GB หน่วยความจำภายใน128 GB แล้วก็ใส่ Memory Card เพิ่มได้สูงสุด512 GB ค่ะกล้องหลังให้มา3ตัวตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้อง Ultra Wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องวัดระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้าเป็นแบบป๊อปอัพ16ล้านพิกเซลแล้วก็ให้แบตเตอรี่จัดเต็ม 4,000 มิลลิแอมป์มาด้วยโดยหัวเว่ย Y9S เนี่ยจะเริ่มวางขายในไทยอย่างเป็นทางการ4ธันวาคมนี้ที่สนุนราคา 7,990 บาทและก็จะเปิดให้พรีออเดอร์ถึง3ธันวาคมนี้เนาะโดยใครที่พรีออเดอร์เนี่ยจะได้หัวเว่ย Mini Speaker ไปด้วยค่ะอ๋อแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยยังสามารถใช้งาน Google ได้ตามปกติเพราะว่ามี Google Mobile Service มาให้ด้วยเนาะมาต่อที่เรื่องของรถพลังงานไฟฟ้ากันบ้างค่ะเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นเทรนด์เลยนะเพราะว่ารถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนอกจากจะรักโลกแล้วก็ยังช่วยประหยัดค่าน้ำมันต่างๆให้กับเราได้ด้วยล่าสุดค่ะค่ายรถชื่อดังอย่าง Tesla เขาเปิดตัวกระบะพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของค่ายออกมาแล้วบอกเลยว่ายอดฟีดแบคการจองดีกว่าที่คิดไว้อีกค่ะจริงจังถึงขั้นเคยทวีตถามเลยว่าอยากได้อะไรในรถคันนี้บ้างจนล่าสุดเนี่ย Tesla ได้เปิดตัว Cybertruck ค่ะเป็นรถกระบะดีไซน์ล้ำๆเหมือนหลุดออกมาจากหนังเลยเนาะงานนี้มาพร้อมกับหลังคารูปสามเหลี่ยมแล้วก็ตัวถังรถก็เหลี่ยมทั้งหมดเลยตัวกระบะเองยาว2เมตรพื้นที่เก็บของ 2,800 ลิตรแล้วก็สามารถบรรทุกของได้มากสุดถึง 1.5 ตันค่ะข้อดีของรถตัวนี้ก็คือตัวถังผลิตจากสแตนเลสชนิดพิเศษเพิ่มความคงทนนะเพราะว่าเขารู้สึกว่ารถกระบะทั่วไปเนี่ยมันต้องขนต้องใช้งานสมบุกสมบันก็จะเป็นรอยบุบได้ง่ายนอกจากนี้ตัวถังยังกันกระสุนขนาด9มิลจากระยะ10เมตรได้ด้วยรถเองเนี่ยก็จะมาพร้อมกับกระจกกันแตกซึ่งในงานเปิดตัวนี้คลิปนึงที่เป็นไวรัลมากๆก็คือคลิปที่มีการสาธิต
หยิบเอาลูกเหล็กมาคว้างใส่กระจกรถที่เอามาโชว์นี่แหละเพราะปรากฏว่ามันแตกแต่ไม่ได้ทะลุเข้าไปในตัวรถนะคะงานนี้ก็แตกไปพร้อมๆกับหน้าของอีลอนมัสก์เบาๆเหมือนกันจนเกิดเป็นไวรัลขึ้นเพราะหลายคนก็เกิดคำถามว่ากระจกกันแตกมันไม่ควรจะแตกตั้งแต่แรกหรือเปล่าต่อให้มันไม่ทะลุเข้าไปก็ตามซึ่งงานนี้อีลอนก็บอกชัดค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้ให้ก่อนขายแน่นอนโดย Cybertruck เนี่ยจะวางขายทั้งหมด3รุ่นนะคะก็คือรุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังวิ่งได้400กิโลเมตรกำลังลาก 7,500 ปอนด์เนี่ยสนุนราคาอยู่ประมาณ 1.2 ล้านบาทรุ่นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อวิ่งได้480กิโลเมตรกำลังลาก 10,000 ปอนด์อยู่ที่ราว 1.5 ล้านบาทแล้วก็รุ่นท็อปที่มาพร้อมมอเตอร์3ตัวขับเคลื่อน4ล้อวิ่งได้800กิโลเมตรมีกำลังลากอยู่ที่ 14,000 ปอนด์สนุนราคาราว 2.1 ล้านบาทค่ะโดยตอนนี้เขาเปิดให้สั่งจองพร้อมจ่ายมัดจำ100ดอลลาร์ที่หน้าเว็บไซต์ Tesla แล้วก่อนที่จะเริ่มผลิตจริงเนี่ยช่วงปลายปี2021สำหรับรุ่นมอเตอร์3ตัวจะเป็นปลายปี2022เลยตอนนี้ยอดจองถือว่าดีเกินคาดค่ะทะลุ 146,000 คันแล้วหลังเปิดให้จองแค่2วันเท่านั้นเองปิดท้ายกันด้วยข่าวของความคลาสสิกกันบ้างนะคะถ้าเกิดใครที่เกิดในยุคเก่งเนี่ยก็น่าจะทันกับเครื่องเล่นเทปใช่ไหมล่าสุดเขาฉลองครบรอบ40ปีของ Sony Walkman ค่ะด้วยการทำแพ็คเกจจิ้งใหม่ออกมางานนี้บอกเลยว่าคลาสสิกแล้วก็ทำให้เรานึกถึงความหลังมากจริงๆSony ฉลองการครบรอบ40ปีของเครื่องเล่นเทปอย่าง Walkman นะคะที่พัฒนาต่อยอดจนมาเป็นเครื่องเล่นเพลงในปัจจุบันนี่แหละโดยเขาเปิดตัว Walkman A100 Series เป็นรุ่นพิเศษค่ะซึ่งตอนนี้ Sony ประเทศไทยเขาก็เปิดให้คนไทยได้จองกันแล้วและแน่นอนหมดไปอย่างไวเลยค่ะเพราะมีเพียงแค่99เครื่องเท่านั้นโดยตัวเครื่องเล่นเนี่ยเป็นสีดำสลักหลังด้วยโลโก้ฉลองครบรอบ40ปี Walkman ในกล่องก็จะมีเคสหนังที่เป็นลวดลายเครื่องเล่นเทปมาให้พร้อมกับสกรีนเซเวอร์ที่เหมือนเป็นเครื่องเล่นเทปหมุนๆอยู่ด้วยดูแล้วคลาสสิกเหมือนที่คุ้นเคยดีเลยค่ะส่วนสนุนราคาจองของรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่ 14,440 บาทนะแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะจองไม่ทันแล้วเพราะว่าของหมดไปเรียบร้อยยังไงรอลุ้นให้ทางโซนี่ประเทศไทยเอาล็อตต่อไปเข้ามาขายกันด้วยเนาะและนี่แหละค่ะคือข่าวสารทันไอทีที่น่าสนใจในวันนี้เอาไว้เรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันได้ใหม่ทุก8โมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งกวิทย์นะคะ